ดีค่ะสวัสดีครับดิฉันพิชยาสันสนีสุนทรค่ะครับผมชัยชาญอคุมานิตครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Science News รายการที่นำสาระดีๆจากทุกมุมโลกมานำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมเราจะมาเริ่มกันด้วย3ข่าวครับเรื่องข่าวแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแว่นตาน้องเมย์เคยได้ยิน Google Glass ไหมครับ Google Glass เหรอคะเป็นยังไงคะพี่บุ๊คเป็นแว่นตาที่พัฒนาโดยบริษัท Google นะครับที่พยายามจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยในรูปแบบของที่เราสามารถรับรู้ได้โดยใช้สายตาของเราเองเนี่ยครับแต่นอกจากเทคโนโลยีนี้แล้วเนี่ยมีคนพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแว่นสายตาอีกหลายๆท่านด้วยกันนะครับก็มีตัวอย่างอันนึงก็คือเป็นแว่นตาอัจฉริยะรูปแบบใหม่ซึ่งช่วยให้อาจารย์วัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้นะครับโดยใส่สัญลักษณ์ที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของนักเรียนเป็นตัวช่วยน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากเลยค่ะพี่บุ๊คก็นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับจากมหาวิทยาลัยคาร์ลอสทรีนะครับเมืองมาดริดได้พัฒนาแว่นตาแสดงความจริงซึ่งนักเรียนสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือของพวกเขาได้ในระยะไกลโดยที่นักเรียนจะส่งข้อความเหมือนกับเราส่ง SMS กันเนี่ยแหละครับมาที่แว่นตาของอาจารย์ที่สวมใส่อาจารย์เป็นคนสวมใส่แว่นตานี้อยู่ครับโดยแว่นตาจะแสดงสัญลักษณ์ลอยเหนือศีรษะของนักเรียนเช่นเครื่องหมายถูกสีเขียวหมายถึงเข้าใจและเครื่องหมายกากบาทสีแดงหมายถึงไม่เข้าใจครับแสดงว่าเวลาอาจารย์ใส่แว่นตานี้แล้วเนี่ยเวลานักเรียนไปแล้วเนี่ยไม่เข้าใจอะไรก็บอกอาจารย์เลยด่าอาจารย์นี่เลยตึ้งๆอาจารย์ครับผมไม่เข้าใจครับหรือว่าไอ้ชมอาจารย์นี่เลยว่าอาจารย์ครับผมเข้าใจอันนี้ดีมากแต่บางคนไม่กล้าไงไม่กล้ายกมือบอกก็ใช้การที่แบบกดมือถือของตัวเองเพื่อส่งข้อมูลไปที่แว่นตาที่อาจารย์สวมใส่อยู่อ๋อค่ะฮะก็ตามข่าวนะคะแว่นตายังรวบรวมสถิติได้ในทันทีค่ะโดยการสร้างแผนภูมิวงกลมในมุมขวาของมุมมองของอาจารย์ค่ะที่จะช่วยให้เขาเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยค่ะประเมินการตอบสนองทั่วไปของชั้นเรียนในระหว่างการบรรยายค่ะครับอย่างรวดเร็วเลยเนาะถ้าเราเป็นอาจารย์ก็จะอยากรู้เหมือนกันว่านักเรียนจะฟีดแบ็กยังไงนะครับก็นักวิจัยหวังว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเรียนมากขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการโต้ตอบระหว่างอาจารย์กับนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนเนี่ยที่ขี้อายเกินกว่าที่ยกมือถามเนี่ยหรือจะการเปล่งคำพูดออกมาเนี่ยต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยก็จะเหมาะกับเทคโนโลยีนี้มากเลยครับครับโดยที่อิกนาซิโอค่ะเอลโดนะครับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กล่าวว่าสิ่งประดิษฐ์ค่ะชิ้นนี้จะช่วยเอาชนะปัญหาและความกลัวหรือความประมาทในการพูดหน้าชั้นเรียนได้ค่ะนักเรียนบางคนเนี่ยที่อย่างที่พี่บุ๊กบอกค่ะไม่กล้าหรือว่าอายเนี่ยก็จะทำให้การบรรยายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเพราะว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีกว่าแล้วก็จะช่วยให้อาจารย์เนี่ยปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับความรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับค่ะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับกับเทคโนโลยีนี้โดยมีการให้อาจารย์เนี่ยสวมแว่นตาบรรยายด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นการบรรยายด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบวิชาที่เขาสอนเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับโดยเขาใส่เป็นเวลา15นาทีแล้วก็บรรยายไปด้วยในคลาสเรียนนะครับแล้วก็บรรยายในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังจากนั้นนักวิจัยได้สัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาแล้วก็สัมภาษณ์นักเรียนด้วยนะครับว่าการให้กรอกแบบสอบถามเนี่ยว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์นี้เป็นอย่างไรพบว่าทั้งอาจารย์และนักเรียนเนี่ยโดยทั่วไปมีการตอบสนองเทคโนโลยีนี้ในทางบวกหมดเลยครับค่ะน้องเมย์แปลว่าดีมากๆเลยใช่ครับงานวิจัยนี้นะคะได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร British Journal of Educational Technology ค่ะเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองก็เร็วๆนี้เองนะครับใช่ค่ะทีมวิจัยก็ได้ยอมรับนะคะว่ากรณีศึกษาของพวกเขาเนี่ยยังมีขนาดเล็กเกินไปที่จะสรุปผลแล้วก็บอกว่าพวกเขาจะต้องดำเนินการในเชิงลึกมากกว่านี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ดีครับอย่างในรูปนะครับก็จะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยใส่แว่นตาที่เป็นแล้วมีกล้องติดอยู่ด้วยครับก็ให้เราเห็นมุมมองรับข้อมูลในด้านกล้องด้วยแล้วก็รับข้อมูลที่ได้มาจากตัวมือถือของนักเรียนด้วยครับค่ะก็ใครสนใจก็ติดตามต่อได้ใน www.iloveScience.com นะครับเพื่อดูรายละเอียดมากขึ้นนะครับครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังชี้เห็นอีกด้วยว่าต้นแบบปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักมากถ้าสังเกตจากรูปนะครับแล้วก็อาจจะสวมใส่ไม่สบายสำหรับอาจารย์ที่ต้องการสวมใส่เป็นเวลานานครับทีมงานก็เลยวางแผนที่จะตัดแว่นให้มีน้ำหนักเบาและราคาถูกลงด้วยครับในอนาคตใช่ครับเพื่อคาดแล้วก็เขาคาดว่าจะวางขายวางตลาดได้ไหมภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับก็ดีสำหรับเด็กๆแล้วก็ดีสำหรับอาจารย์ด้วยใช่ครับก็เราคงมีประสบการณ์เด็กๆกันเนาะแล้วก็มีประสบการณ์ที่เราไม่กล้าพูดในห้องเรียนนะครับก็ไม่กล้ายกมือยิ่งเพราะเด็กไทยเนี่ยเราจะมีปัญหามากเลยที่เราแบบ
ที่อายใช่ครับน้องเมย์เป็นหรือเปล่าครับเป็นค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจก็ไม่ยกมือถามอาจารย์งงต่อไปค่ะถ้ามีเทคโนโลยีนี้มาให้ลองทดลองใช้ในบ้านเราก็คงจะดีนะครับให้เด็กๆเนี่ยส่งข้อมูลไปที่แว่นตาของอาจารย์แล้วก็บอกได้เลยว่าอาจจะเป็นรูปไม่ใช่เครื่องหมายบวกลบไอ้เครื่องหมายถูกผิดอย่างเดียวหรือบวกลบอย่างเดียวจะเป็นรูปหน้ายิ้มหรือเป็นรูปเหมือนกับใน Facebook ที่มีตอนนี้ก็คือมีหน้าร้องไห้หน้า I'm feeling excited I'm feeling อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมคิดว่ามันเหมาะสำหรับไม่เฉพาะเด็กๆเล็กๆเท่านั้นแต่อาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่หรือในมหาลัยก็ตามอาจจะใช้เทคโนโลยีนี้ได้ด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับข่าวแรกนะครับน้องเมย์ครับข่าว2เป็นอะไรเอ่ยครับข่าว2นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะพี่บุ๊กพี่บุ๊กพี่คิดว่าคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลข่าวการแปลภาษาของเราในปัจจุบันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการแปลภาษาเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนเนาะถ้าเราไม่รู้จักภาษาต่างๆอย่างอื่นนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทราบกันค่ะในข่าว2ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยเราแปลภาษาได้อย่างไรนะครับใช่ค่ะ